พื้นที่ของทะเลแดงเนี่ยยังคงต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮูตีอยู่แม้ว่าจะทำการจัดให้กลุ่มฮูตีเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มฮูตียังไม่ได้หยุดการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกมาระบุนะคะว่าปฏิบัติการของสหรัฐนั้นยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งกลุ่มฮูตีได้ก็ยอมรับในเรื่องนี้ในขณะที่ฝากฝั่งของอิหร่านนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนที่ก้าวเข้ามาร่วมในวิกฤตในสมรภูมิของตะวันออกกลางนี้อย่างเต็มตัวแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีการซ้อมรบใหญ่รวมไปถึงการส่งเรือรบเข้าไปในน่านน้ำสากลด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศว่าจุดหมายปลายทางของเรือรบลำนี้ไปที่ไหนค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐยอมรับเมื่อวานนี้นะคะว่าการที่สหรัฐเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนหลายรอบที่ผ่านมานั้นยังไม่อาจหยุดยั้งกลุ่มนี้ให้หยุดโจมตีในพื้นที่ทะเลแดงได้โดยที่ผ่านมาสหรัฐได้โจมตีฐานทัพต่างๆของกลุ่มฮูตีรวมแล้ว5ครั้งในสัปดาห์นี้โดยเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีนะคะกองบัญชาการกลางหรือว่าเซนคอมกองทัพสหรัฐได้โจมตีขีปนาวุธต่อต้านเรือ2แห่งที่เตรียมจะปล่อยเพื่อพุ่งเป้าโจมตีในทะเลแดงโดยเซนคอมเนี่ยบอกนะคะว่านี่เป็นภัยคุกคามต่อเรือพาณิชย์แล้วก็ต่อเรือรบของสหรัฐในภูมิภาคผู้นำสหรัฐบอกว่าการโจมตีต่อฮูตีจะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งกลุ่มฮูตีนี้ได้ก็ตามส่วนทางด้านของซาบรีนาซิงโฆษกเพนทากอนก็ระบุนะคะว่าเราไม่เคยบอกว่าฮูตีจะหยุดลงในทันทีแต่การหยุดโจมตีจะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มมากที่สุดและเป็นเรื่องที่ฮูตีจะพิจารณาเองว่าจะหยุดหรือไม่สิ่งยังกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าสหรัฐไม่ได้พิจารณาว่าตัวเองทำสงครามกับฮูตีแต่นี่คือการปกป้องตัวเองเท่านั้นเพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะเห็นสงครามในภูมิภาคขณะที่เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีก็ได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์สหรัฐ MV Kem Ranger ติดธงหมู่เกาะมาเชลนะคะซึ่งทางเซนคอมระบุว่าไม่ได้มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียหายเกิดขึ้นกับเรือและเรือยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนการเดิมขณะที่รองผู้นำสภาประธานาธิบดีเยเมนนะคะก็ออกมาระบุเมื่อวานนี้ว่ากองทัพเยเมนต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติในการเปิดปฏิบัติการภาคพื้นต่อกลุ่มฮูตีในเยเมนเพิ่มเติมจากการโจมตีทางอากาศต่อฮูตีที่ทำโดยสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรไอดาร์สอัลซูไบดีระบุนะคะว่าประเทศพันธมิตรต่างๆในระดับภูมิภาคและทั่วโลกจำเป็นต้องปกป้องความปลอดภัยการเดินเรือระหว่างประเทศในทะเลแดงสำหรับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มกบฏในเยเมนรัฐบาลเยเมนเนี่ยได้รับการรับรองจากนานาชาตินะคะว่าเป็นผู้ปกครองที่ถูกต้องของเยเมนแต่ว่าฮูตีเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากใครเลยแต่เขาก็ปกครองพื้นที่ทางตะวันตกแล้วก็ค่อนไปทางเหนือของเยเมนเนี่ยมานานร่วม10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ที่สามารถยึดภาคเหนือของเยเมนมาจากรัฐบาลได้เมื่อปี2014รวมทั้งกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนด้วยแล้วก็เมืองท่าสำคัญทางยุทธศาสตร์หลายๆเมืองที่ติดกับทะเลแดงค่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของอิหร่านกันบ้างนะคะอิหร่านซึ่งกำลังกลายมาเป็นผู้เล่นรายใหม่ของวิกฤตในฉนวนกาซาด้วยการโจมตีเข้าไปทั้งในอิรักซีเรียแล้วก็ปากีสถานนั้นนะคะล่าสุดวันนี้อิหร่านทำการซ้อมรบทางการทหารครั้งใหญ่กินพื้นที่มากกว่า 600,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีทั้งกองทัพเรือและกองทัพอากาศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเข้าร่วมด้วยท่ามกลางความขัดแย้งในหลายจุดของภูมิภาคที่มากและขยายวงกว้างมากขึ้นส่วนอิหร่านในวันนี้เนี่ยก็ยังมีการประกาศด้วยนะคะว่าได้ทำการส่งเรือทหารลำใหม่เข้าไปในน่านน้ำสากลแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะหยุดหรือว่าจะไปที่ใดว่ามีเป้าหมายไปยังจุดหมายปลายทางคือที่ไหนนะคะพลเรือเอกชารามอิรานีผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่านเปิดเผยว่าเรือรบของอิหร่านแล้วก็ลูกเรือบนนั้นได้ออกเดินทางจากเมืองบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะสำนักข่าวทาสนิมของอิหร่านรายงานว่ากองทัพระบุว่าจะเป็นการซ้อมรบของกองทัพเรือซึ่งรวมถึงเรือยกพลขึ้นบกทอมชั้นเฮนแกมนะคะรวมไปถึงกองเรือสนับสนุนด้วยแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นกองเรือชนิดใดแล้วก็มีจำนวนมากน้อยขนาดไหนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribeกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ